ช่ไหมคะก็บอกว่าต้นทุนดอกเบี้ยเอกชนเนี่ยมันเป็น 2.5% เหมือนต้นทุนรัฐไม่ได้จำได้ไหมครับจำได้นะทำไมเราถึงใช้ 2.5 เราใช้ 2.5 เพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ดอกเบี้ยเอกชนเท่าไหร่เราก็ใช้ reference ดอกเบี้ยของสำนักงบประมาณใช่ไหมครับเพื่อจะคัดออกมาว่าเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้เนี่ยเวลาที่รัฐผ่อนชำระเอกชนมาถมที่นะฮะถูกไหมโครงการนี้มันคือจ้างเอกชนมาถมที่ถูกไหมรัฐจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ทีนี้ดอกเบี้ยมันก็เกี่ยวข้องเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยเขาก็รัฐก็จ่ายคืนน้อยถูกไหมครับทีนี้ดอกเบี้ย 2.5 มันแสนไม่ได้ดอกเบี้ยมันที่เจรจาได้เนี่ยประมาณตามที่การศึกษาเขาบอก 5-6% นะครับเราก็คิดว่าจะอยู่ที่เจรจากันอยู่ที่ประมาณสัก 4.8 ใกล้ๆ5ต่ำกว่า5หน่อยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องจ่ายเอกชนเนี่ยจาก500ล้านบาทต่อปีเป็นประมาณสัก700ล้านบาทต่อปีนะครับเห็นไหมพอนึกออกนะพอค่ะพอเป็นตรงนี้เสร็จเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เอาเข้าครม.เพราะว่าเมื่อก่อนขอไป500ล้านตอนนี้เป็น700ล้านเราขอเข้าครม.ครม.ก็บอกว่ารับทราบล่ะจะต้องขึ้นไอ้เนี้ยแต่ว่าไปเจรจาให้ถึงที่สุดก่อนนึกออกใช่ไหมหมายถึงเผื่อการต่อรองเหรอคะไม่เผื่อว่าไปต่อได้ถูกกว่านี้อีกเผื่อได้เหลือ600อะไรไม่จ้ะเผื่อเหลือ600ไปเจรจามาให้เรียบร้อยแล้วเอาเข้าครม.อีกครั้งนึงกระบวนการนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยให้ทางกนอ.เขาเจรจาเอกชนอีกรอบนึงใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ก็เอาเข้าคปอ.วันที่27นะครับเราก็พยายามอยากจะเอาเข้าครม.วันที่28นะครับเพื่อรายงานว่าโอเคไปเจรจามาแล้วได้แบบนี้แล้วก็ทีนี้ขอครม.อนุมัติพอเข้าไปคราวหน้าเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับสัญญาละเหมือนกับรถไฟใช่ไหมพอมันมีสัญญาเสร็จแล้วมันก็ถือว่าจบนะครับเราอยากจะทำรถไฟกันนี้ให้จบก่อนจะมีครม.ใหม่อาจารย์อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่มันถึงจะพอดีมันถึงจะพอดีสตัดดี้ทางที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่าต้อง 5-6% อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับเจรจาต่อรองมาตอนนี้ต่อรองมาได้ที่ 4.8 ค่ะมันจะเป็นเลทคงที่เลยเหรอคะอะไรนะฮะอ๋อเฉลี่ยคงที่มาเพราะว่าเวลาเขากู้เนี่ยเขาทำสัญญากู้วันนี้เวลาถมที่เนี่ยเขาใช้เวลาถมแค่3ปีแค่3ปีพอ3ปีก็รัฐก็ต้องจ่ายเงินคืนใช่มั้ยครับทีนี้พอดอกเบี้ยมันต่างกันเนี่ยไอ้3ปีเนี่ยเอกชนบอกไม่ไหวถ้าทำตามนี้ดอกเบี้ยเขากู้ไม่ได้ 2.5 ก็เลยต้องปรับอาจารย์ถ้าสมมุติ